ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมหนุ่มพุทธิพัฒน์เศรษฐชัยวุฒินะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านในการแข่งขัน CSIYB นะครับกับรายการแข่งขันที่เหลือนะครับเป็นการแข่งขันประเภทบุคคลและก็การแข่งขันสปอนเซอร์คลาสนะครับสำหรับบรรยากาศของการแข่งขันนะครับเราก็มีสปอนเซอร์นะครับทาง Maxwin เองนะครับน้ำดื่มช้าง Honda นะครับซึ่งมาจัดบูธนะครับทำให้มีสีสันบรรยากาศที่คึกคักนะครับสำหรับท่านผู้ชมเองแล้วก็นักกีฬาเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพไฮไลท์คร่าวๆครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ CSI คือการกระโดดข้ามเครื่องขีดขวางนะครับ Y เนี่ยคือ Young Rider นะครับก็คือกลุ่มอายุตั้งแต่16ปีถึง21ปีนั่นก็คือเยาวชนนั่นเองนะครับเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทำเพื่อให้นักกีฬาระดับเยาวชนของไทยเนี่ยมีโอกาสได้1ทดสอบฝีมือ2การทดสอบฝีมือนั้นเนี่ยถ้าทดสอบกันเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเยาวชนรุ่นราวคราวเดียวกันในระดับนานาชาติเนี่ยนะครับฝีไม้ลายมือเป็นอย่างไรเมื่อมีการต้องแข่งขันกับนานาชาติความตื่นเต้นที่เพิ่มเข้ามาความกดดันนะครับเราต้องการให้นักกีฬาเยาวชนของเราเนี่ยพบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักกีฬาของเราให้เข้มแข็งในโอกาสที่จะต้องไปซีเกมส์ต้องไปเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะได้คุ้นเคยกับความกดดันที่เกิดขึ้นเขาจะได้คุ้นเคยกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่แข่งกันเฉพาะคนไทยด้วยกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยมีความประสงค์และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาไทยในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ง่ายสำหรับการแข่งขันให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพในการจัดม้าทั้งหมดโดยที่ว่าต่างชาติไม่ต้องบินม้าเข้ามาเองนะครับทำให้ต้นทุนถูกลงความเป็นไปได้ในการหลายประเทศเข้ามาร่วมแข่งขันเกิดได้มากขึ้นโดยกองพันหันม้าที่29รักษาพระองค์ของกองทัพบกเนี่ยให้ความร่วมมือกับสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดีในการที่จะจัดการแข่งขันนี้ขึ้นมาแล้วเท่าที่ผ่านมาเราก็ประสบความสำเร็จและก็ได้รับการชมเชยจากนานาชาติก็หวังว่าการแข่งขันก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีการต้อนรับขับสู้ก็ดีเราได้ในทุกๆมุมแล้วก็หวังว่าตรงนี้จะจุดประกายให้กีฬาขี่ม้าเป็นที่ได้รับความสนใจเป็นที่นิยมต่อไปในอนาคตขอบพระคุณครับครับเราก็มาดู starting order นะครับเรามีผู้แข่งขันทั้งหมด16ท่านนะครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทย7ท่านนะครับโดยเป็นจากทีมละท่านนะครับแล้วก็เรามีโควต้าพิเศษสำหรับประเภทบุคคลเพิ่มอีก5คนนะครับก็ตัวแทนจากประเทศไทย7ท่านแล้วก็ตัวแทนจากต่างประเทศอีก9ท่านครับเรามาดูที่มูฮัมหมัดอดัมฟรีดุสนะครับกับม้าพนมเทียนม้าตัวนี้เคยแข่งในระดับ 120-130 เซนติเมตรมาแล้วนะครับอันนี้มาแข่งในระดับความสูง 115-120 เซนติเมตรครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับก็คือจากปัญหาในวันแรกที่แข่งมาจะสังเกตว่าถ้าเกิดนักกีฬาปล่อยให้ม้าเริ่มเขาเรียกว่าไหลหรือว่ายืดตัวไปเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านการควบคุมนะครับนี่นักกีฬาก็ยังควบคุมม้าได้ดีนะครับทุกจังหวะยังคอนโทรลได้อยู่การรักษาบาลานซ์ของม้าและคนทำได้ดีมากครับโอ้ขี่พิพุคอมบิเนชั่นจังหวะเข้าสวยนะฮะแล้วก็ออกไปใช้จังหวะสม่ำเสมอนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับโอ้เตะในช่วงสุดท้ายครับผมอันนี้จะสังเกตว่าช่วงสุดท้ายคอร์ดดีไซเนอร์อาจจะตั้งโจทย์ไว้ว่าคุณจะยืดหมายถึงว่าขี่ให้ม้าก้าวยาวขึ้นหรือว่าจะหดเอานะครับนักกีฬาเมื่อกี้พยายามขี่ให้พอกับสไตร์แล้วก็ม้าก็เลยแฟลตนะครับหมายถึงไม่มีแรงกระโดดนะครับทำให้เตะไปเสียไปทั้งหมด4คะแนนครับใช้เวลา 70.84 ครับเรามาสู่คนที่2นะครับน้องพิมลมาศนะครับ
กิจชัยสวัสดิ์กับม้าชนะครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับน้องพิบูลมาศเองก็เป็นนักกีฬาเยาวชนของเราคนหนึ่งที่ทำการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่การแข่งขันระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้เมื่อกี้มีปัญหานิดนึงเข้าใกล้เครื่องมากเกินไปนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตคอร์สในวันนี้นะครับจะแตกต่างจากวันแรกนะครับวันแรกนี่จะเน้นพื้นฐานนะครับส่วนวันนี้จะเริ่มเน้นเทคนิคการขี่นะครับจะเป็นข้อสอบที่ทางคอร์สดีไซเนอร์ตั้งโจทย์ติดกันนะครับ broken line เสร็จแล้วจะเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวนี่ U turn นะครับซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องบาลานซ์การขี่ broken line จากโค้งอย่างนี้นะครับนี้เลือกขี่ช้านะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับก็เตะไป1เครื่องนะครับเสียไป4คะแนนใช้เวลา 74.82 วินาทีครับคุณพี่มนต์มาศกับชนะมีคะแนนสะสมการกระโดด4คะแนนด้วยเวลา 74.82 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพช้านะครับอันนี้ดูจุดผิดพลาดนะครับเข้าใกล้เกินไปนะครับแล้วม้าเตะนะครับเรามาสู่คนต่อไปครับคลินท์เบรสฟอร์ดนะครับเป็นตัวแทนจากทางออสเตรเลียขี่ม้าฟลุกครับคนนี้ผมชื่นชอบพื้นฐานการขี่มากนะครับสังเกตเรื่องบาลานซ์ตัวของนักขี่ดีๆนะครับการรีลีสของเขาทำได้ดีมากนะครับอยากให้สังเกตการแคนเตอร์ของม้านะครับจังหวะแคนเตอร์จะสม่ำเสมอเกือบทั้งคอร์สนะครับนั่นแปลว่าเขาหาสปีดที่ทางคอร์สดีไซเนอร์ตั้งโจทย์มาได้นะฮะสวยครับเขาตัดสินใจเร็วนะครับเมื่อกี้เขารู้ว่าตัวเองจะเข้ายาวนิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มขี่ตั้งแต่แลนดิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้ครับเขาจะเลือกขี่สั้นหรือยาวขี่5 stride forward นะครับสวยงามมากครับเสียไป4คะแนนครับใช้เวลา 75.30 ครับผมคุณคลินกับฟลุ๊กนะคะมีคะแนนสะสมจากการกระโดด4คะแนนด้วยเวลา 75.30 ค่ะอยากให้ดูการโน้มตัวไปข้างหน้านะครับเขาจะขึ้นมาพอดีกับม้านะครับจะไม่ถมน้ำหนักลงไปข้างหน้ามากม้าก็จะกระโดดง่ายขึ้นนะครับท่านต่อไปครับคุณยับซุนเย็นนะครับกับม้ายันจากมาเลเซียครับอันนี้ที่ท่านชมนี่เป็นตัวแทนจากแต่ละประเทศนะครับจากการแข่งขันในประเภททีมแต่ละทีมก็จะส่งประเภทบุคคลเข้ามาแข่งขันนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะดูจากผลงานการขี่ในรอบแรกนะครับอันนี้ก็ฉะนั้นเราก็จะได้ดูนักกีฬาที่ถือว่ามี performance นะครับหรือแสดงผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับนี่เตะไปในเครื่อง A นะครับOut! Out!
เตะไปในเครื่องที่2เป็นเครื่องที่2นะครับตรงนี้แก้ปัญหาครับม้าพยายามหลบทางด้านขวานะครับเขาเปิดมาเห็นซ้ายแล้วก็หนีให้ม้าฟอร์เวิร์ดไปนะครับก็แก้ปัญหาออกมาได้ครับเรามาดูลายสุดท้ายนะครับนี่ขี่ฟอร์เวิร์ดมาเลยครับโอ้โหขาหลังเกือบเตะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟอร์เวิร์ดมากเกินไปนะครับต้องถือว่าม้าช่วยออกมาก็เตะไป2เครื่องครับคะแนนเสีย8ใช้เวลา 72.64 วินาทีครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬามาเลเซียคนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีนะครับในการกระโดดคราวนี้นะครับเราแข่งกันที่ความสูง115-120เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นความสูงที่ไม่ง่ายนักนะครับสำหรับการที่นักกีฬาเองมาขี่ม้าที่ตัวเองไม่รู้จักนะครับแล้วก็มีเวลาเพียง30นาทีในการปรับตัวให้เข้ากับม้านะครับตอนวอร์มเองนี่ก็โดดได้แค่6เครื่องนะครับอันนี้คนต่อไปครับตัวแทนจากประเทศไทยน้องจรุพรครับอันนี้ดูม้าจะฟอร์เวิร์ดน้อยไปหน่อยนะครับมีปัญหาเรื่องบาลานซ์นะครับสังเกตว่าม้าจะเปลี่ยนขาไปมาค่อนข้างเยอะเตะไปในเครื่องที่2นะครับบางท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทำไมเราถึงจัดการแข่งขันสำหรับเยาวชนนะครับในเยาวชนเองการแข่งขันที่เขาได้แข่งขันกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยจะไม่เหมือนกับการแข่งขันในกับคนไทยด้วยกันนะครับบรรยากาศเองความการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเองก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ปกติแล้วน้องๆเองจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปแข่งข้างนอกมากนักนะครับฉะนั้นเราเชิญต่างชาติมาได้นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเขานะครับโอ้เอาม้ากลับมาได้นะครับแล้วก็เครื่องสุดท้ายแก้ปัญหาได้ดีครับเสียไปทั้งหมด9คะแนนนะครับมีเวลาเกิน1คะแนนนะครับเตะไป2เครื่องใช้เวลา 81.41 ครับ one time faults which is a total of 9 faultsนะครับยังโยนน้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับเรามาดูตัวแทนจากทางฟิลิปปินส์นะครับนานาเล่อันเดรลอสซานโตสครับกับม้าลาบครับฟิลิปปินส์เองก็พื้นฐานการขี่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่านักกีฬาของฟิลิปปินส์รุ่นก่อนๆ นี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในซีเกมนะครับซึ่งหลายๆคนก็เริ่มมาเป็นโค้ชนะครับฉะนั้นการฝึกสอนของนักกีฬาพื้นฐานเขาจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะถือว่าม้าปฏิเสธเครื่องนะครับเพราะคนขี่เองก็ยังไม่ได้ตกหมัดจากม้านะครับก็เวลาจะหยุดนะครับแล้วก็จะมีการตั้งเครื่องใหม่หลังจากนั้นนักกีฬาก็ต้องกระโดดครั้งนึงนะครับแต่ว่าเวลารวมในกรณีที่เครื่องตกแล้วหยุดเวลาจะต้องโดนบวกอีก6วินาทีนะครับโอเคครับเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้นะครับเมื่อกี้เข้าค่อนข้างที่จะยาวไปนิดนึงนะครับแล้วม้าไม่ฟอร์เวิร์ดตามที่เขาคิดนะครับดูตอนนี้ความมั่นใจของม้ากลับมาแล้วนะครับ
สู่ลายสุดท้ายครับดีครับคนขี่ก็โล่งใจนะครับมีคะแนนเสีย5คะแนนนะครับใช้เวลารวมหลังจากบวก6วินาทีแล้วเป็น 84.34 วินาทีครับขี่ม้าค่อนข้างที่จะยาวไปนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าม้ายังขี่ได้ลอยดีนะครับเนี่ยครับจุดที่เขาพยายามดันม้าเข้าไปมันไกลเกินไปนะครับก็เลยทำให้ม้าปฏิเสธที่จะกระโดดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะดันมาประมาณ3สไตร์ล่วงหน้าแล้วนะครับเรามาดูชนิการซิอาโนครับกับม้าล้ำลึกครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยอีกหนึ่งท่านครับตอนนี้ยังไม่มีใครเคลียร์เลยนะครับเครื่องที่2ผ่านไปครับโอ้เครื่องที่3เกือบมีปัญหานะครับมาช่วยหลุดออกมานะครับอันนี้ผิดสไตรค์อีกแล้วนะครับฟอร์เวิร์ดไม่พอครับมาไม่เข้าใจสัญญาณจากคนขี่นะครับอันนี้ดีขึ้นครับอันนี้5เอ5 B 5 C ผมถือว่าโชคดีนะครับเพราะในเครื่อง 5A นี่มีปัญหาแล้วก็ม้าพยายามแก้ออกมาแต่คนขี่ก็ทำดีอยู่อย่างนึงครับซัพพอร์ตม้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วไม่ไปยุ่งกับเขามากนะครับทำให้เขามีเวลาที่จะแก้ตัวเองออกมาครับนี่หาสไตร์ได้ดีขึ้นครับเข้าสู่ลายสุดท้ายนี่ครับแล้วก็เป็นคนเดียวที่เคลียร์นะครับตอนนี้ไม่มีคะแนนเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาครับ 75.59 วินาทีครับใช้เวลาไป 75.59 ค่ะชนิกานคนขี่นี้ไม่แน่ใจว่าดีใจหรือว่าโล่งใจนะครับนี่ครับเข้าลึกมากนะครับแล้วม้าก็ช่วยกระโดดออกมาเรื่องนี้ทำได้ดีครับเครื่องสุดท้ายก็ทำได้ดีครับเรามาสู่ตัวแทนจากแคมโบเดียนะครับนาริซิมครับกับม้าพายุทัศน์นาริซิมนี้วันแรกถือว่าขี่ได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับทางแคมโบเดียเองนี่ระดับความสูงที่เราเคยไปแข่งขันนี่ไม่มีถึง 1.15 ถึง 1.20 นะครับอันนี้เป็นโอกาสครั้งแรกที่นักกีฬาเองได้สัมผัสความสูงระดับนี้นะครับแล้วผมว่าปฏิกิริยาของเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่มีความตื่นตระหนกนะครับแล้วก็ขี่ไปตามความรู้ที่ตัวเองมีนะครับใช้พื้นฐานการขี่ของตัวเองทำได้ค่อนข้างดีครับเตะไปเครื่องหนึ่งนะครับเลือกขี่จัดสไตร์ได้สวยครับอันนี้แก้ปัญหาได้ดีนะครับม้าเอียงตัวเข้านิดนึงนะครับเตะไปในเครื่องที่รองสุดท้ายนิดนึงครับนาริซและพายุทัศน์ครับมีคะแนนเสีย12คะแนนเตะไปทั้งหมด3เครื่องครับใช้เวลา 74.30 ครับคะแนนเสียจากการกระโดด12คะแนนใช้เวลาไป 74.30 ค่ะผมว่ากัมพูชานี่เป็นอีกทีมนึงที่เราต้องคอยจับตามองนะครับเพราะว่าเขาเองในการแข่งซีเกมที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนะครับเป็นบอลโรฮอสอย่างนี้นะครับแล้วก็ทางกัมพูชาเองถ้าฝึกพื้นฐานอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทำการแข่งขันได้ดีนะครับ
อันนี้อีกตัวแทนอีกคนหนึ่งจากทางญี่ปุ่นครับในวันแรกทำได้ดีมากนะครับพื้นฐานการขี่แน่นปึกครับเดี๋ยวเรามาดูการขี่ของเขาครับสังเกตมือเขาดีๆนะครับถึงแม้เราจะเห็นว่าเขาจะสู้กับม้าอย่างนี้ก็ตามนะครับจังหวะสุดท้ายจะเห็นมือเขาจะให้ม้าตลอดนะครับเพื่อให้ม้าฟรีแล้วก็กระโดดได้นะครับแล้วสังเกตตัวท่อนบนเขาจะนิ่งมากนะครับในการรักษาบาลานซ์ดูมือครับให้แล้วก็นิ่งมากครับนี่ครับเลือกที่จะดันในเอลิเมนต์แรกนะครับแล้วก็มาเก็บในช่วงท้ายแต่ว่าเก็บแล้วมันต้องสู้กับม้าไปนิดนึงครับก็เลยทำให้เตะเครื่องสุดท้ายไปด้วยนะครับคะแนนเสียไป8คะแนนใช้เวลา 73.47 วินาทีครับสำหรับโยชิมาสะฮายาชินะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าสังเกตมือเขาดีๆนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับเนี่ยครับให้มือละแล้วม้าก็จะโดดได้นิ่งขึ้นนะครับนี้โดดปุ๊บแล้วก็เตะไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นพยายามเก็บม้าให้พอดีกับสไตร์นะครับอันนี้จากไชนีสไทเปครับลูทิงฉวนกับม้ารัตนชาติครับไชนีสไทเปเองคราวนี้โค้ชเขาเป็นนักกีฬาที่เคยแข่งในระดับเอเชียนเกมกับเรามาก่อนนะครับถือว่านักกีฬาชุดนี้พัฒนามาค่อนข้างดีเลยนะครับเราต้องดูว่าไชนีสไทเปเองนั้นจะกลับมาสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมได้หรือเปล่านะครับม้าค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับเริ่มควบคุมม้าได้ดีขึ้นกว่าช่วงแรกนะครับเข้าสู่ลายสุดท้ายครับเซตอัพเก็บเลยครับโอ้โหแล้วก็เตะไปนะครับรู้สึกว่าจะเก็บไม่ได้อย่างที่คิดนะครับเสียไป2เครื่อง8คะแนนครับ 74.93 วินาทีครับผมคุณดูทิงชวนกับม้ารัตนชาติมีคะแนนเสียจากการกระโดด8คะแนนใช้เวลาไป 74.93 ค่ะวันนี้แฟลตไปนิดนึงนะครับแคนเตอร์การรักษาบาลานซ์ในทริปเปิลคอมบิเนชันทำได้ดีครับตรงนี้นี่เข้ามาดีฟนะครับเข้ามาลึกเกินไปเรามาดูตัวแทนจากประเทศไทยอีกท่านหนึ่งครับชนกาลอินทรกับม้าลำธารครับเตะไปแล้วนะครับตอนนี้ยังเคลียร์อยู่แค่คนเดียวนะครับคือชนิการเซียโนครับอ
ไกลมากครับถือว่าม้าช่วยเลยนะครับนี่เริ่มมีสปีดดีขึ้นครับเมื่อกี้ขี่จะเนิร์ไปนิดนึงนี่เข้าดีอีกแล้วครับวันนี้ท่าทางจะมีปัญหาในการมองสไตร์นะครับเริ่มเปิดสปีดขึ้นมานิดนึงหาสไตร์ได้ง่ายขึ้นครับเอาสู่ลายสุดท้ายครับโอเคครับช่วงแรกดูเหมือนจะกลัวในการที่จะปล่อยให้ม้าวิ่งไปนิดนึงนะครับช่วงหลังนี้กล้าที่จะปล่อยขึ้นนะครับก็ในช่วงหลังนี้ขี่ดีขึ้นครับเสียไป8คะแนนใช้เวลา 75.81 นะครับก็เราก็ได้ผู้ชนะนะครับก็คือคนเดียวที่เคลียร์นะครับน้องชนิการซียาโนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพการรับรางวัลครับชนิการซียาโนชนะไปนะครับด้วยการไม่มีคะแนนเสียใช้เวลา 75.59 นะครับที่เหลืออันดับ2 3 4มีคะแนนเสีย4คะแนนนะครับเรียงมาคืออินโดนีเซียไทยแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับตามด้วยอันดับที่5เสีย5คะแนนเป็นตัวแทนจากฟิลิปปินส์ครับอันนี้เป็นภาพการรับรางวัลนะครับเราก็ได้ความร่วมมือนะครับจากม.1029นะครับแล้วก็ทางสปอนเซอร์นะครับบริษัท B-Grim ทางแม็กซ์วินนะครับทางน้ำดื่มช้างนะครับยูโรคัสตาร์ดทาง Century 21นะครับ Honda เองนะครับ Fresh Eye Creation ในการสนับสนุนการแข่งขันนะครับเราก็มีทางนี่เป็นภาพของเมเจอร์ยับนะครับเป็นกรรมการตัดสินต่างชาติของเรานะครับคุณแซมนะครับเลขาสมาคมนะครับแล้วก็มิสเตอร์รามินคอร์ดีไซเนอร์ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิการศรียาโนค่ะมาจากทีมประเทศไทยนะคะวันนี้ก็ทำผลงานได้เคลียร์ลาวค่ะได้เหรียญทองค่ะก็การแข่งขันบอลโลฮอนนะคะก็จะมีความยากก็คือว่าเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะได้ม้าตัวไหนมาก่อนแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะมีเวลาให้วอร์มแค่ภายใน30นาทีค่ะแต่ม้าที่ได้ก็โชคดีว่าคล้ายกับม้าที่ขี่อยู่ที่คอกอยู่แล้วค่ะก็แข่งกับนักกีฬาต่างชาตินะคะก็จะมีความตื่นเต้นว่าคือแบบถ้าแข่งกันเองในประเทศไทยก็เราเป็นตัวแทนแค่ข้อของเราก็แบบไม่ได้กดดันมากแต่ว่าอันนี้ก็แบบมีธงชาติไทยปักที่หน้าอกก็แบบตื่นเต้นนะคะเพราะแบบมันเป็นชื่อเสียงของประเทศอะค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันสปอนเซอร์คลาสนะครับจะแข่งขันโดยนักกีฬาไทยจะขี่ม้าตัวเองก่อนในรอบแรกนะครับหลังจากนั้นนักกีฬาต่างชาติจะขึ้นมาขี่ม้าของนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็นำผลคะแนนมานับรวมกันนะครับซึ่งทีมไหนมีคะแนนเสียน้อยที่สุดทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับเดี๋ยวการชมนะครับเราจะนำภาพของม้าตัวเดียวกันนะครับที่ขี่ระหว่างนักกีฬาไทยกับนักกีฬาต่างชาติมาให้ท่านดูติดต่อกันไปเลยนะครับเป็นคู่ๆไปเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพการ walk course นะครับหรือการเดินตรวจสนามแล้วก็เครื่องกระโดดของนักกีฬานะครับก็จะเห็นว่านักกีฬาไทยกับนักกีฬาต่างชาติก็จะเดินด้วยกันนะครับเพื่อจะแชร์เทคนิคการขี่นะครับแล้วก็อาจจะช่วยกันบอกเรื่องลักษณะนิสัยของม้าในการเข้าเครื่องเป็นยังไงนะครับช่วยนักกีฬาต่างชาติได้เข้าใจม้ามากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเสริมสร้างมิตรภาพนะครับแล้วก็ประสบการณ์ให้กับนักกีฬาในการเจอเพื่อนนักกีฬาด้วยกันในชาติอื่นๆนะครับซึ่งเชื่อว่าต่อไปยังไงแล้วนะครับก็ต้องเจอในการแข่งขันกันในระดับนานาชาตินะครับครับสำหรับการเตรียมพร้อมของทางม.1029เองนะครับก็พื้นสนามสามารถเตรียมได้ดีมากนะครับไม่นิ่มจนเกินไปนะครับแล้วก็มีความเฟิร์มมีความแข็งตัวได้ที่นะครับอ
ครับเรามาดูผู้แข่งขันคู่แรกนะครับมันสิการปิยวิทยาการนะครับกับม้าซารากัสซ่านะครับคู่ของเธอเป็นตัวแทนจากทางญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผ่านเครื่องที่2ไปยังควบคุมม้าได้ดีนะครับเธอนำม้าตัวนี้เข้าแข่งในการแข่งขัน4เกมมาแล้วนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเรามาดูการเข้าคอมบิเนชันครับโอ้อันนี้เตะไปนะครับคอมบิเนชันอันนี้จะยากตรงที่ว่า1คือนักกีฬาขี่ออกมาเขาเรียกว่าต้องขี่หักออกมาจากสนามนะครับแล้วก็ระยะทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับฉะนั้นการเตรียมการเลี้ยวนี่มีผลค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมว่านักกีฬาน่าจะมีปัญหาเยอะนะครับในเครื่องนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงหลังแล้วนะครับของคอร์สเข้าสู่ไลน์สุดท้ายครับฟอร์เวิร์ดมาอย่างนี้เก็บได้ไหมแล้วก็ทำได้ดีครับก็เสียไป4คะแนนใช้เวลา 75.52 นะครับอันนี้เราตัดภาพมาให้ดูเป็นคู่ๆนะครับเดี๋ยวหลังจากไฮไลท์อันนี้นะครับเราจะเห็นคู่ของน้องมันสิการนะครับนี่คอมบิเนชันที่มีปัญหาในเอลิเมนต์ A นะครับในเครื่อง A นะครับโยชิมาสะฮายาชิครับขี่ซารากัสซ่าครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราตัดให้ดูเป็นคู่ๆเลยนะครับโยชิมาสะเองนี่ที่ญี่ปุ่นเริ่มทำการแข่งขันในระดับ150เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่เราต้องจับตามองนะครับเพราะด้วยอายุเพียงแค่18-19นี้นะครับโอ้อันนี้เซตอัพม้าเอาออกไปไกลเลยครับโดยเครื่องเอไม่มีปัญหายืดนิดนึงสปอร์ตม้าออกมาได้ครับดีมากครับนี่เป็นการกลับหลังเลี้ยวทางขวานะครับก็เลยว่าจังหวะจะช้าไปนิดนึงหรือเปล่าเขาขี่ค่อนข้างระวังมากนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเวลานะครับดีครับไม่มีคะแนนเสียจากการกระโดดนะครับเรามาดูเรื่องเวลาครับ 78.52 นะครับเกินมา 0.52 วินาทีทำให้มีคะแนนเสียแต่เวลาไป1คะแนนครับทำให้คู่ของน้องมาซิการกับโยชิมาสะฮายาชินะครับมีคะแนนเสียรวม1คะแนนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้านะครับคู่ต่อไปครับน้องมนพการนวลมณีนะครับกับม้าเฟรนซ์ซิกซ์อันนี้เป็นคู่ที่2นะครับนักกีฬาไทยจะแชร์กับนักกีฬาต่างชาตินะครับโดยใช้ม้าตัวเดียวกันครับคู่ที่2ยังไม่มีปัญหาครับสังเกตว่าสปีดที่ใช้จะเร็วกว่าตัวที่แล้วนะครับ
ในกรณีที่คะแนนเสียเสมอกันนะครับเราจะดูเวลารวมของทั้งคู่นะครับฉะนั้นบางครั้งการที่ขี่เร็วก็เป็นการเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงของตัวเองที่จะช้ากว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคะแนนเสียได้อันนี้เตะไปเครื่องนึงครับฟอร์เวิร์ดเข้าฟอร์เวิร์ดตลอดทั้งไลน์นะครับแล้วก็โอ้เสียดายครับเตะไปเครื่องสุดท้ายนะครับก็เตะไป2เครื่องครับใช้เวลาไป 88.6 วินาทีครับ8.6 for Montagan Normandy and French 6ครับเรามาชมภาพช้าของมอนทาการนะครับกับม้า French 6ครับ4 triple combination ทำได้ดีนะครับเข้าลายได้ดีมากมาดูเครื่องที่เป็นปัญหาครับ take off ดีนะครับม้ากระโดด flat ไปนิดเดียวครับขาหน้าเกี่ยวไปนี่ยืดไปนิดนึงนะครับเรามาดูคู่ของเขาครับมาโคอเล็กซานโดรมามุตนะครับกับม้าเฟรนซิกส์เป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซียครับควบคุมได้ดีนะครับขี่สปีดช้ากว่ามอนทาการเล็กน้อยที่จะโดดหยอดกับออกเซอร์นะครับถือว่ามีความมั่นใจมากนะครับทำได้ดีครับในเครื่องที่เมื่อกี้มอนทาการมีปัญหาอันนี้เริ่มเก็บม้าแล้วก็ไม่ได้เตะนะครับเสียไปเพียงแค่4คะแนนครับใช้เวลา 76.91 นะครับFor Marco, that's make the current penalty at 12. มาดูเครื่องนี้เป็นปัญหาครับภาพขาวงามกับอาร์ตบูชิลาสครับคุณสุภาพนี่เป็นนักกีฬาทีมชาติอีเวนติ้งของเราวันนี้จังหวะดูจะเกินๆนะครับตัดข้างในนะครับก็อย่างที่บอกครับในกรณีที่คะแนนเสียเท่าๆกันจะดูที่เวลานะครับสุภาพเขาก็มั่นใจม้าเขานะครับเลือกตัดลายในเพื่อเซฟเวลาตรงนั้นลายสุดท้ายครับรู้สึกว่าวันนี้อาร์ตบูฮิวจะแรงเยอะนะครับเสียคะแนนไป4คะแนนครับใช้เวลา 65.72 นะครับ
เรามาดูคู่ของคุณสุภาพครับโซอี้โบลตันนะครับจากทางออสเตรเลียครับออสเตรเลียนี้ก็พื้นฐานแน่นมากนะครับสังเกตแต่ละคนการจัดเรียงร่างกายเวลากระโดดกับเวลาขี่นี่ทำได้ดีมากนะครับแคบมากครับก็เสียไปเพียงแค่4คะแนนนะครับใช้เวลา 63.26 วินาทีครับก็ทำให้มีคะแนนเสียทั้งหมด8คะแนนนะครับในคู่ของคุณสุภาพกับโซอี้โบลตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้านะครับเรามาดูอีกคู่หนึ่งครับเสียงซ้อเลือดรัตนชัยนะครับกับม้าเอลโม่บีบีครับตาน้องจะสบายใจในการขี่เอลโม่มากกว่าขี่บอลฮอสนะครับถึงแม้ว่าจะชนะมาก็ตามนะครับโอ้โหนี้ขี่ชิดเครื่องมากนะครับเก็บม้าแต่เนิ่นๆเลยนะครับซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาครับก็เกิดขี่นะพอแลนด์ปุ๊บรีบคอลเลกต์ม้ากลับมานะครับก็เคลียร์ไปใช้เวลา 76.30 ครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ของน้องเสียงซอนะครับเสียงซอนะครับเป็นตัวแทนจากไชนีสไทเปนะครับเชนเพนเชนนะครับโอ้มีปัญหาแต่เครื่องแรกเลยครับรู้สึกเอลโม่ต้องช่วยเยอะเหมือนกันนะครับ
นี้ตัดสินใจได้ดีนะครับรอดออกมาได้นะครับดูนักกีฬาจะปรับตัวไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับว่าอันนี้เรียกว่ามากับดวงครับเสียไปเพียงแค่4คะแนนจากเครื่องแรกนะครับใช้เวลา 70.05 วินาทีครับก็ทำให้คู่น้องแสงซอมีคะแนนเสียไปเพียงแค่4คะแนนนะครับครับเราก็ได้ผลการแข่งขันนะครับผู้ชนะเลิศนะครับได้แก่คู่ของน้องเสียงซอเลิศรัตนชัยนะครับกับเชนเพนเชนนะครับตัวแทนจากไชนีสไทเปนะครับมีคะแนนเสียรวม4คะแนนนะครับคู่อันดับที่2นะครับเป็นคู่ของน้องมันสิการปิยวิทยาการนะครับกับโยชิมาสะฮายาชินะครับซึ่งเสียไป5คะแนนนะครับเป็นคะแนนเสียจากการกระโดด4คะแนนของน้องมันสิการนะครับแล้วก็ใช้เวลาเกิน1คะแนนของโยชิมาสะนะครับใช้เวลา 154.04 วินาทีครับอันดับคู่อันดับที่3นะครับคู่ของคุณสุภาพขาวงามกับโซวีโบลตันนะครับคะแนนเสียไป8คะแนนครับใช้เวลารวม 128.98 วินาทีครับCombination of Superb Khao Ngam and Zoe Bolton. And now it's come to the second place, Mansikan Piyawajakan and Yoshimasa Hayashi. And then followed by the first place, Sensor Ratanachai and Chan Pen Chen. So if the second place and third place could go up into the first podium, then we can have a group pictures together.ค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะเพราะว่าจะมีต่างชาติที่มาขี่นะคะวันนี้ก็เป็นไทเปค่ะที่ได้ขี่เอลโมค่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะแต่เครื่องแรกเขายังตื่นเต้นอยู่เขาตื่นเต้นมากตอนที่พอเราเคลียร์ตอนเขาแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้เขาใจเย็นนิดหน่อยค่ะ比赛很刺激也很紧张过得冠军还是很开心 thank you he said he'snervous but also excited and is very pleased to win the champion and he's very very happy ครับสำหรับผมพุทธิพัฒน์เศรษฐ์ชัยวุฒินะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกีฬาขี่ม้าของเรานะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับทางบริษัทดีกริมแม็กซ์วินนะครับ Century 21 Honda นะครับน้ำดื่มช้าง Air Asia นะครับ Winning Creation นะครับแล้วก็ True Television นะครับแล้วก็อสทช.ในการสนับสนุนการแข่งขันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ